ค่าเงินเยนกันต่อนะคะช่วงนี้จะไปดูค่าเงินเยนก็ต้องไปดูดอลลาร์ด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศทางดอลลาร์ทักแข็งค่าขึ้นเยนตรงข้ามเยนก็จะอ่อนค่ามีนายแบงค์หลายแห่งก็บอกว่าจับตาดูค่าเงินเยนให้ดีนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มจะเห็นท่าทางจะอ่อนค่าแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องไปดูว่าแล้วเหตุผลอะไรจะทำให้เงินเยนอ่อนค่าหนึ่งในนั้นคือการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาแล้วการที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นมาเกิดจากอะไรหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองนะคะรายงานข่าวจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กค่ะบอกว่านักลงทุนก็ต่างพากันส่งเสริมให้ขายเงินเยนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกระแสการคาดการณ์ว่าข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะรายงานเร็วๆนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดเงินได้ค่ะบรรดาธนาคารใหญ่ของเอเชียส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเงินเยนมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนต่างก็ปรับลดน้ำหนักการคาดการณ์แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะทางด้านของ Mizuho Securities รวมถึง Nomura Securities แล้วก็ยังมี MUFG Bank ต่างก็ออกมาเตือนค่ะว่าเงินเยนเนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงแต่ระดับ150เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นปัจจุบันเมื่อกี้เช็คไปนะคะอยู่ที่ประมาณ 148.95 เยนต่อดอลลาร์นะคะและหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหากไปแตะประมาณ150เยนต่อดอลลาร์นะคะหรือมากกว่านั้นอาจจะทำให้ทางการญี่ปุ่นต้องเข้ามาแทรกแซงโดยเงินเยนที่อ่อนค่าลงมากถึง 4.6% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็สร้างความวิตกกังวลให้กับทางการและก็นักลงทุนอย่างมากในรายงานระบุค่ะว่ารัฐบาลมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้นโดยทางด้านของนายอัตสึชิมิมูระเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเงินตราของญี่ปุ่นบอกว่ากำลังจับตาดูตลาดเงินตราอย่างเร่งด่วนและด้วยความใกล้ชิดขณะที่นายคาซึโนบุคาโตะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านใหม่นะคะก็บอกเสริมว่าความผันผวนของเงินเยนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนได้ทั้งนี้กองทุนป้องกันความเสี่ยง Blue Edge Advisor ของสิงคโปร์ก็คาดการณ์ค่ะว่าเงินเยนจะอ่อนค่าลงมากกว่านี้ก่อนหน้าการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยซ้ำซึ่งนายคาร์วินโยผู้จัดการกองทุนมาริออนก็บอกว่าจนกว่าการวางตำแหน่งทางการตลาดจะคงที่หรือข้อมูลเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงนั้นผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้นั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะสูงขึ้นนั่นหมายถึงดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและเงินเยนก็จะอ่อนค่าลงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ